Apple Magic Mouse แล้วก็ Magic Keyboard สามารถใช้งานร่วมกับ iPad OS 13.4 ได้แล้วนะครับมาชมข้อมูลที่จำเป็นจะต้องรู้แล้วก็วิธีการใช้งานทำอย่างไรติดตามชมในคลิปนี้ได้เลยนะครับต้องบอกว่าการรอคอยนี้สิ้นสุดลงแล้วนะครับผมทั้งที่ก่อนหน้านั้น iPad OS 13ที่เปิดตัวออกมาในงาน WWDC เมื่อเดือนมิถุนายนปี2019ในการเปิดตัว iPad OS รอบนั้นทาง Apple แจ้งว่า iPad OS สามารถทำงานร่วมกับเมาส์ได้นะครับก่อนหน้านี้เมาส์ของ Apple Magic Mouse ทั้งรุ่นที่1รุ่นที่2คือทุกรุ่นเลยละกันจะไม่สามารถใช้งานร่วมกับตัว iPad OS ได้ดังนั้นหลายๆคนก็เลยหาเมาส์ไร้สายที่เป็นของ Third Party มาใช้งานแทนนะครับยกตัวอย่างนะครับตัวนี้ผมใช้เมาส์ของ Xiaomi นะครับเพื่อที่จะทำงานร่วมกับตัว iPad OS ตอนนั้นก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ว่ามันก็ยังมีความไม่สมูทแล้วก็มันเหมือนยังไม่มีความสมบูรณ์แบบแต่ก่อนหน้านั้นก็คือตัวนี้ใช้ไม่ได้เลยนะครับการที่ใช้ Apple Magic Mouse ร่วมกับ iPad OS นะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือเราจะต้องอัปเดต iPad OS ให้เป็นเวอร์ชัน 13.4 ทาง Apple จะเปิดให้อัปเดตกันในวันที่24มีนาคมที่กำลังจะถึงนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะสามารถเชื่อมต่อตัวเมาส์ตัวนี้เข้ากับ iPad ได้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมจะแนะนำวิธีการนะครับว่าเราจะตั้งค่ายังไงการเชื่อมต่อยังไงทั้งเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสำหรับวิธีการเชื่อมต่อ Apple Magic Mouse เข้ากับ iPad OS 13.4 นะครับให้เข้าไปที่เมนูการตั้งค่านะครับเลื่อนไปที่เมนู Bluetooth นะครับทำการเปิดเมาส์ให้เรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยว iPad จะทำการค้นหาจากนั้นเราจะเห็นลิสต์ตัวนี้จะเป็น Space Gray Magic Mouse นะครับให้เราทำการเชื่อมต่อเข้าไปเลยกดทำการเชื่อมต่อสถานะก็จะขึ้นว่าเชื่อมต่อนะครับเพียงเท่านี้เราก็เชื่อมต่อได้ละจากนั้นครับจะเห็นจุดเมาส์นะครับโผล่ขึ้นมาเลยนะครับเป็นจุดเล็กๆนะครับเมื่อผมลองเทียบกับตัว notification นะครับจะเล็กกว่านะครับต่อไปเป็นวิธีการเชื่อมต่อคีย์บอร์ดให้หาคีย์บอร์ดที่เป็นไร้สายบลูทูธทั่วๆไปครับตอนนี้ผมจะใช้ Magic Keyboard นะครับที่มาพร้อมกับตัว Mac Pro นะครับแล้วก็ทำการเปิดจากนั้นเข้าไปที่เมนูบลูทูธเหมือนกันครับทำในลักษณะเดียวกันเลยเราก็จะเห็นว่า Magic Keyboard เชื่อมต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทาง Apple บอกว่าการออกแบบเมาส์ทำไมลูกศรชี้เมาส์มันถึงกลมเพราะว่าทาง Apple จะสื่อให้เห็นเหมือนจุดตรงเนี้ยเป็นเหมือนนิ้วของเราที่กำลังจะจิ้มลงไปเขาก็เลยไม่ทำเคอร์เซอร์ให้เป็นลูกศรถ้าเราวางเมาส์ไว้เฉยๆเมาส์มันจะหายไปถ้าขยับเมาส์นะครับมันก็จะโผล่ขึ้นมานะครับดีไซน์ก็จะเป็นประมาณนี้อยู่ที่หน้าโฮมนะครับถ้าเราเลื่อนเมาส์ผ่านไอคอนตัวไหนไอคอนตัวนั้นก็จะขยับแล้วก็เด้งขึ้นมานะครับเป็นเอฟเฟกต์ที่โผล่เพื่อทำให้รู้ว่าเมาส์นั้นกำลังอยู่ณตำแหน่งนี้นะครับทำให้เรารู้ว่ามันอยู่ตรงไหนง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเวลาเราจะเข้าแอปพลิเคชันอะไรเราก็สามารถคลิกได้เหมือนปกติอันนี้คลิกครั้งเดียวเข้าไปแอปพลิเคชัน YouTube เราสามารถสกอร์ที่ Magic Mouse ตรงนี้นะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยเหมือนการที่เราเลื่อนเมาส์นะครับในการสกอร์การกลับไปหน้าโฮมให้เลื่อนเคอร์เซอร์ลงมาที่แถบด้านล่างสุดนะครับตรงโฮมตรงนี้แล้วก็คลิกทีหนึ่งนะครับมันก็จะกลับมาที่หน้าโฮมวิธีการเปิดคอนโทรลเซ็นเตอร์ให้เลื่อนเมาส์เลื่อนไปที่บริเวณสัญญาณ Wi-Fi แล้วก็แบตเตอรี่นะครับตัวเมาส์จะถูกดูดเข้าไปแล้วหลังจากนั้นให้คลิก1ครั้งเมนูคอนโทรลเซ็นเตอร์ก็จะโผล่มาอย่างนี้เราสามารถที่จะเพิ่มแสงลดแสงได้เลยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงก็เหมือนที่เราคอนโทรลทั่วไปโดยการเอามือจิ้มนะครับวิธีการเข้าหน้าสปอตไลท์เสิร์ชหรือว่าการค้นหานะครับให้สกอร์เมาส์ลงมาลากลงมา1ครั้งนะครับก็จะเห็นเมนูค้นหาสามารถพิมพ์ค้นหาได้เลยนะครับการเปิด notification ให้เลื่อนเมาส์มาที่มุมซ้ายไปบนสัญญาณนาฬิกานะครับเคอร์เซอร์จะถูกดูดเข้าไปเหมือนกันแล้วก็คลิก1ครั้งตัวนี้หน้าต่างของศูนย์การแจ้งเตือนหรือว่า notification จะโผล่ขึ้นมานะครับการสลับหน้าต่างเพื่อเปลี่ยนไปดูแอปในหน้าถัดไปให้ตบัดนิ้วไปทางด้านขวาแบบนี้นะครับหรือว่าด้านซ้ายเป็นการเปลี่ยนหน้านะครับไปยังหน้าต่างครับเพื่อที่จะเลือกเปิดแอปนะครับต่อไปเป็นการใช้ฟังก์ชัน Street View ที่จะแบ่งหน้าต่างแอปออกเป็น2ข้างนะครับเดี๋ยวผมลองเปิด Safari ขึ้นมา1แอปพลิเคชันนะครับเป็นแอปพลิเคชันแรกและหลังจากนั้นผมจะลองเปิดแอปพลิเคชัน Facebook ให้เราเลื่อนลงมาให้ดอกโผล่ขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นเลือกไปที่แอปไอคอนนั้นๆผมเลือกไปที่ Facebook แล้วก็กดค้าง1ครั้งแล้วก็ลากขึ้นมาและหลังจากนั้นลากให้ไปชิดขอบขวานะครับตัวแอปก็จะแบ่งหน้าจอให้นะครับเราสามารถที่จะปรับได้ว่าจะให้หน้าจอนั้นแบ่งขนาดกว้างเท่าไหร่นะครับและหลังจากนั้นเราก็จะสามารถใช้งาน2แอปพลิเคชันพร้อมกันในหน้าจอเดียวได้นะครับการใช้งานเมาส์ร่วมกับแอปพลิเคชันโน้ตเราจะเห็นตัวอย่างก็คือสมมติต้องการที่จะแก้ไขโน้ตเมาส์เวลาอยู่เฉยๆมันจะเป็นวงกลมแต่ถ้าสมมติว่าเวลาที่เราเลื่อนลากไปที่ตำแหน่งนั้นมันจะกลายเป็นเคอร์เซอร์ที่เป็นแนวตั้งเห็นป่ะและหลังจากนั้นจะสามารถทำให้เราไฮไลท์อะไรได้ง่ายมากขึ้นเราไฮไลท์เสร็จแล้วนะฮะถ้าเราเลื่อนเมาส์ไปยังบริเวณตำแหน่งที่มุมบนขวามันจะเห็นพวก
ครื่องหมายการลบการแชร์ใช่ไหมฮะแล้วก็การเขียนเสร็จสิ้นเห็นไหมว่าตัวลูกศรกลมๆมันจะถูกดูดเข้าไปในเมนูนั้นๆทำให้เราสังเกตได้ง่ายขึ้นว่าเรากำลังที่จะทำอะไรต่อไปเป็นการใช้งาน Magic Keyboard นะครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อเข้าไปแล้วนะครับผม Magic Keyboard จะมีมัลติมีเดียคีย์ให้เลือกใช้ค่อนข้างเยอะนะครับที่อยู่ด้านบนไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มแสงลดแสงการเล่นเพลงการหยุดเพลงเล่นเพลงก่อนหน้าแล้วก็เล่นเพลงถัดไปนะครับแล้วก็สามารถกดเพิ่มเสียงลดเสียงได้จากตรงนี้นะครับอันนี้ปิดเสียงอันนี้ลดเสียงเพิ่มเสียงนอกจากนี้ครับเรายังสามารถใช้งานพวกคีย์ลัดต่างๆเพื่อควบคุมตัว iPad OS ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติผมจะกลับไปหน้าโฮมผมจะกด Command กับ Hนะครับ iPad OS ก็จะเด้งมาที่หน้าโฮมกดที่คอมมานด์ค้างเอาไว้จะแสดงเมนูของข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เราจะสามารถใช้งานได้นะครับก็จะเข้าเมนูค้นหาให้กดคอมมานด์แล้วก็ space bar หรือว่าเว้นวรรคจะสลับแอปก็คอมมานด์แท็บจะแสดงดอกก็คือ option คอมมานด์แล้วก็ดีนะครับจะทำให้ดอกของ iPad OS โผล่ขึ้นมานะครับคีย์ที่ผมใช้บ่อยๆนะครับก็จะเป็นการสลับแอปอย่างเช่นแอปที่1ไปแอปที่2ให้เรากดคอมมานด์ค้างไว้แล้วก็เลือกตัวแท็บนะครับจะทำให้เห็นว่า iPad OS ของเราเปิดแอปพลิเคชันตัวไหนอยู่และหลังจากนั้นเราสามารถกดคอมมานด์ค้างเอาไว้อยู่แล้วกดแท็บไปเรื่อยๆนะครับเคอร์เซอร์ตัวนั้นก็จะถูกเลื่อนไปที่แอปพลิเคชันนั้นๆนะครับสมมติว่าผมไปค้างที่เมนูเพลงแล้วผมปล่อยคอมมานด์นะครับก็จะเข้าไปสู่หน้าต่างของการเล่นแอปพลิเคชันเพลงนั่นเองนะครับจะลองสลับไปที่ YouTube คราวนี้พอสลับมาที่ YouTube เราสามารถที่จะใช้มัลติมีเดียคีย์ครับในการที่จะคอนโทรลผมกดปุ่ม F8 เพื่อที่จะเล่นจะทำให้วิดีโอนี้ถูกเล่นนะครับสามารถเพิ่มเสียงติดตามชมในคลิปนี้ได้เลยครับสามารถลดเสียงสามารถปิดเสียงได้นะครับถ้าหลังจากนั้นเราสามารถที่จะสครอลเมาส์เพื่อที่จะดูคอมเมนต์ต่างๆนะครับแล้วถ้าเราจะตอบคอมเมนต์เราก็สามารถพิมพ์ไปแล้วก็สามารถตอบคอมเมนต์ได้อย่างรวดเร็วนะครับวิธีการปิดแอปแบบรวดเร็วโดยใช้คีย์บอร์ดนะครับให้เรากดคอมมานด์แล้วก็แท็บแล้วหลังจากนั้นเลือกไปที่แอปที่ต้องการปิดนะครับเมื่อไฮไลท์เสร็จแล้วให้เรากดที่คอมมานด์แล้วก็ตัวคิวนะครับแอปพลิเคชันเหล่านั้นก็จะถูกปิดก็คือผมปิด Facebook ผมปิดแอปพลิเคชันรูปภาพผมปิดไฟล์ก็จะเหลือเฉพาะแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับที่แสดงอยู่ตรงนี้ว่าแอปพลิเคชันไหนกำลังเปิดอยู่วิธีการปรับตั้งค่าเมาส์ให้เราเข้ามาที่เมนูการตั้งค่านะครับและหลังจากนั้นเลือกไปที่เมนูทั่วไปจะมีเมนูที่ชื่อว่า trackpad และเมาส์โผล่ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราสามารถที่จะปรับค่าต่างๆได้นะครับบรรทัดบนสุดก็คือความเร็วของการลากเมาส์เราอยากจะให้มันเร็วแค่ไหนนะครับวันนี้ผมจะตั้งไว้ประมาณขีดที่6นะครับแล้วแต่ความถนัดของเราว่าเราจะให้มันช้าหรือเร็วเท่าไหร่เมนูต่อมาคือการเลื่อนโดยธรรมชาติค่าปกติจะถูกเปิดอยู่นะครับการเลื่อนโดยธรรมชาติสมมุติว่าเราเข้าไปที่หน้าเว็บเราจะทำการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงใช่ไหมครับค่าปกติเนี่ยถ้าอยากจะดูเนื้อหาข้างล่างใช่ไหมครับเราต้องสกอร์ขึ้นแบบนี้นะครับเลื่อนขึ้นไปด้านบนแบบนี้เราจะได้เห็นเนื้อหาด้านล่างนะครับแล้วถ้าเราจะขึ้นไปดูเนื้อหาด้านบนเราจะต้องเลื่อนลงมาแบบนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าการสกอร์แบบธรรมชาติหรือว่า natural score นะครับที่ทาง Apple เขาดีไซน์เอาไว้แต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นพวก Windows ที่เราคุ้นชินกันการที่เราจะลงมาปกติเราจะเลื่อนลงมาแบบนี้ใช่ไหมเพื่อที่จะลงมาข้างล่างดังนั้นครับให้เรามาตั้งค่าที่เมนูตรงนี้แหละให้ปิดเมนูนี้นะครับหลังจากนั้นเราลองกลับไปใช้งานที่ Safari อีกทีนึงถ้าเราจะลงมาข้างล่างเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างแบบนี้เห็นไหมมันก็จะลงมาแล้วถ้าจะเลื่อนข้างบนก็สกอร์กลับขึ้นแบบนี้นะครับและนี่ก็คือการใช้งาน Magic Mouse แล้วก็ Magic Keyboard ร่วมกับ iPad OS 13.4 นะครับเห็นตัวอย่างการใช้งานไปแล้วผมขอให้ความเห็นนะครับว่ามันดียังไงบ้างตรงนี้อย่างแรกเลยก็คือความเร็วของการเลื่อนเมาส์นั้นเร็วขึ้นดูเป็นธรรมชาติขึ้นมากกว่าในเวอร์ชั่นก่อนๆที่ผ่านมาตอนแรกก็ยังสงสัยว่าเฮ้ยทำไมทาง Apple ไม่ทำเมาส์ของตัวเองให้รองรับกับ iPad OS ทั้งที่มันควรที่จะเข้ากันอยู่แล้วดังนั้นก็เลยคิดเห็นไปได้ว่าเขาน่าจะปิดฟีเจอร์นี้เอาไว้ก่อนเพราะว่ายังอยู่ในช่วงทดสอบแล้วก็ยังไม่สมบูรณ์ก็เลยยังไม่ปล่อยออกมาแล้วจากที่เราได้เห็นตัว trackpad ที่มาพร้อม Magic Keyboard สำหรับ iPad Pro 2020นั้นก็ทำให้เห็นฟีเจอร์ต่างๆที่ทาง Apple ได้ยัดมานะครับทั้งนี้มันเป็นการผสมผสานระหว่างการใช้ Mac กับการใช้ iPad เข้าด้วยกันใครที่เคยใช้คีย์บอร์ดอยู่บน Macเราสามารถใช้คำสั่งลักษณะคล้ายกันอยู่บน iPad OS ได้ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไข Command C เพื่อ copy Command V เพื่อวาง Command Z เพื่อยกเลิกทำ Command F เพื่อการค้นหาอารมณ์ประมาณนั้นหรือว่าการกด Command แล้วก็ตัวแท็บเพื่อการสลับแอปแล้วก็ Command Q เพื่อที่จะปิดแอปพลิเคชันเหล่านั้นนะครับมันทำให้รอยต่อระหว่าง Mac OS กับ iPad OS นั้นมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นผมไม่ได้บอกว่ามันแทนกันทั้งหมดนะฮะจ
จุดนี้มันก็ดีสำหรับใครที่ไม่มี MacBook แล้วเวลากลับมาที่บ้านต้องการที่จะใช้งานอยู่บน iPad แต่ว่าเวลาการพิมพ์นั้นอยากจะให้พิมพ์ได้เร็วขึ้นมันสะดวกมากกว่าถ้าเราเชื่อมต่อเข้ากับคีย์บอร์ดไร้สายภายนอกนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็น Magic Keyboard ของ Apple นะครับคีย์บอร์ดไร้สาย Keychron K2 ที่ผมเคยรีวิวเอาไว้นั้นก็สามารถใช้งานร่วมกับตัวนี้ได้เหมือนกันอันนั้นก็ถือว่าดีเลยมีปุ่มฟังก์ชันอะไรต่างๆรองรับการใช้งานร่วมกับ iPad OS ได้แบบ 100% เลยนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกมาสรรหามาใช้งานได้ส่วนการใช้งานร่วมกับเมาส์นั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็น Apple Magic Mouse สามารถใช้เป็นเมาส์แบบอื่นอย่างที่ผมเคยเอาให้ดูนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วกันว่าเรามีงบหรือว่ามีทุนมากน้อยเท่าไหร่แต่มันก็จะดีสำหรับใครที่แบบมีเมาส์ของ Apple หลายๆตัวนะครับหรือว่ามีเมาส์ที่ซื้อมากับพร้อม iMac อยู่แล้วแล้วอยากจะมาใช้กับ iPad มันก็สามารถทำลักษณะนี้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับ iPad OS 13.4 จะปล่อยให้อัปเดตในวันที่24นี้ก็อีกประมาณ4วันนะครับผมปล่อยคลิปนี้ให้ได้ดูกันก่อนนะครับเอาไว้เป็นแนวทางเผื่อว่าใครที่มีคีย์บอร์ดอยู่เผื่อว่าใครที่มีเมาส์อยู่หรือต้องการที่จะใช้ฟีเจอร์นี้ก็จะได้เตรียมอุปกรณ์เอามาไว้นะครับเราจะได้รู้ว่าจะต้องหาอุปกรณ์ตัวไหนบ้างแล้ววิธีการใช้งานทำอย่างไรบ้างดูคลิปนี้เอาไว้เป็นแนวทางนะครับถ้ามีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีลูกเล่นอื่นๆเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกเราไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับถ้าในอนาคตมีอัปเดตอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะทำคลิปใหม่ๆมาให้รับชมกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมแล้วเราพบกันอีกครั้งในคลิปหน้าแน่นอนนะครับสวัสดีครับ Let's go.